แถลงปิดฉากสงครามที่ยาวนาน20ปีในอัฟกานิสถานไปแล้วนะคะสำหรับประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐแถลงด้วยน้ำเสียงที่เข้มข้นและจริงจังระบุว่าเป็นปฏิบัติการที่สำเร็จอย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะเมื่อได้เห็นสภาพความวุ่นวายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการอพยพคนออกมาและนี่ก็คือภาพทหารอเมริกันที่อยู่บนเครื่องบินลำสุดท้ายก่อนที่จะออกจากกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานค่ะสิ่งที่ทหารทิ้งไว้ก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่สนามบินนานาชาติที่กรุงคาบูนะคะได้เห็นภาพนี้ก็คือบรรดานักรบหน่วยพิเศษของตอลิบานที่เข้าไปตรวจสภาพของอาวุธต่างๆคงจะผิดหวังไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอาวุธต่างๆก็ถูกทำลายแล้วเพื่อไม่ให้นำไปใช้ต่อทางการทหารเครื่องบินนี้มีถึง73ลำนะคะแต่ว่าใช้การไม่ได้สำหรับกลุ่มตอลิบันจากนี้ไปก็คือวันที่จะต้องเดินหน้าเริ่มต้นนับหนึ่งในการเข้ามาบริหารประเทศเริ่มแถลงในระดับนานาชาติแล้วนะคะว่าจะจัดตั้งรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานร่วมรัฐบาลแต่ว่าจะไม่ถึงระดับรัฐมนตรีค่ะซึ่งตอลิบันเองพยายามร้องขอต่อนานาประเทศนะคะต้องการที่จะสานสัมพันธ์ในระดับระหว่างประเทศด้วยค่ะเสียงปืนยิงอย่างทีๆรัวๆขึ้นฟ้าที่กรุงคาบูในคืนสุดท้ายที่ปิดฉากการถอนทหารของสหรัฐออกไปจากอัฟกานิสถานตามท้องถนนในเมืองคนบีบแตรรถประสานเสียงกันฉลองบทใหม่ของประเทศโฆษกของกลุ่มตอลิบานซาอิฮุลละมูจาฮิดแถลงอย่างเป็นทางการว่าตอลิบานจะปกครองประเทศโดยจะนำทางไปสู่สันติภาพและต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาติรวมถึงสหรัฐบางช่วงของการแถลงได้ย้ำด้วยว่าอยากทำงานร่วมกับนานาชาติในเชิงการเมืองและระบุว่าตอลิบานไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อใครฉะนั้นประเทศอื่นไม่ควรเป็นภัยคุกคามต่อเราด้วยIslami hewaduna aw de nare tur hewaduna de amrike de mutahida yalat po shumul se teresh pa de jina muate bandi wotal la gosaram bita khasiyasi taamul war อีกด้านมีรายงานว่าระดับผู้นำทางการเมืองของตอลิบานเชอร์อับบาสแตเน็กไซให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC ที่กาตาร์ว่าอีก2วันตอลิบานจะประกาศชื่อของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยจะให้บทบาทผู้หญิงในเชิงการเมืองแต่ไม่ถึงระดับรัฐมนตรีไม่นานหลังจากทหารอเมริกันนายสุดท้ายออกจากกรุงคาบูได้เห็นแกนนำตอลิบานพร้อมด้วยนักรบหน่วยพิเศษเดินตรวจบริเวณที่กองทัพสหรัฐประจำการพบอุปกรณ์ทางทหารที่ทิ้งไว้โดยเฉพาะเครื่องบิน73ลำและอาวุธอื่นๆซึ่งใช้การไม่ได้แล้วซึ่งคงจะสร้างความผิดหวังให้ตอลิบานไม่น้อยจากที่ต้องการนำยุทโธปกรณ์ไปใช้ต่อคืนก่อนหน้าได้เห็นภาพของทหารอเมริกันอัดแน่นบนเครื่องบินลำเลียงเพื่อออกจากกรุงคาบูปิดฉากการประจำการและการรบที่ยาวนานถึง20ปีของสหรัฐในอัฟกานิสถานที่กรุงคาบูช่วงนี้ดูเงียบผิดไปจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เห็นคนเร่งรีบเพื่ออพยพออกจากกรุงคาบูแต่มีอีกคลิปที่ได้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนอัฟกานิสถานและปากีสถานที่คนอัฟกันยื้อยุดกันเพื่อพยายามข้ามพรมแดนหนีจากการปกครองโดยกลุ่มตอลิบาน